ก็ไม่ทราบว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่ก็ทำจากใจค่ะอันนี้ใส่ใจอย่างเดียวรัวคุณบุญพอนี่แหละบุญคุณบุญพอคือคุณยมไก่นี่แหละค่ะแต่ญาติโยมจะเสิร์ชหาใน Google ไม่เห็นเจ้าของเห็นแต่ครัวคุณบุญพอเนาะค่ะคุณบุญพอสอนลายช่วยจริงเพิ่นเลยตอนนี้เพิ่นมาตั้งหลักปักฐานในไทยมาเป็นเศรษฐีทุเรียนแล้วโอ้สาธุเจ้าค่ะท่านผู้ชมต้องการอยากจะมาเยี่ยมสวนคุณบุญพอสอนลายก็เชิญนะเสิร์ชหาใน Google ก็เจอเลยเป็นร้านที่กำลังดังมาแรงไม่ใช่ร้านนะเป็นสวนที่กำลังดังในจังหวัดจันทบุรีตอนนี้กำลังตำส้มตำถวายพระน่าทานมากค่ะน่าทานเนาะน่าทานมากเขาจะกินผ่านแล้วเหลือแต่รสแต่คือถามถึงอร่อยอยู่ที่มือ